สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมกันบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้นำหลายๆประเทศเลยนะคะทางด้านของประธานาธิบดีของสหรัฐยังไม่ได้ยืนยันนะคะกับการประชุมนี้สำหรับเวทีการประชุมที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็ต่อสายตรงถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐค่ะหารือในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยขณะที่ทำเนียบขาวออกแถลงการยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเวทีการประชุม G20 ค่ะทำเนียบขาวออกแถลงการระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปยังเกาะบาหลีอินโดนีเซียระหว่างวันที่13-16พฤศจิกายนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20 เบื้องต้นทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการประชุมทวิภาคีระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนอกรอบการประชุม G20 โดยระบุว่าจะมีการยืนยันเรื่องดังกล่าวในโอกาสต่อไปอย่างไรก็ตามหากการประชุมระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศเกิดขึ้นจริงจะถือว่าเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกเลยนะคะสำหรับผู้นำทั้ง2ชาตินับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนมกราคม2564และจะถือเป็นการประชุมท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนด้วยเกี่ยวกับสถานการณ์ในไต้หวันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่วนการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุม G20 นั้นทางทำเนียบขาวยืนยันว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้โดยในแถลงการย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงไม่เห็นช่องทางทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในยูเครนด้านกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงว่านายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้โทรศัพท์สายตรงหารือการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศรวมถึงสถานการณ์ในยูเครนหลังจากนั้นนายบลิงเคนได้ทวิตข้อความว่าตัวเขาและนายหวังอี้ได้เจรจากันเกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดการการแข่งขันกันระหว่างทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังหารือกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปิดสายสื่อสารระหว่างจีนกับสหรัฐรวมทั้งประเด็นสถานการณ์ในยูเครนอีกด้วยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายหวังอี้กับนายแอนโทนีบลิงเคนในครั้งนี้นายหวังได้กล่าวตอนหนึ่งค่ะว่ามาตรการควบคุมการส่งออกที่รัฐบาลวอชิงตันบังคับใช้กับจีนนั้นสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับสิทธิโดยชอบธรรมและต้องมีการแก้ไขเพื่อไม่ให้สถานการณ์นี้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ